บทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีในเวทีโลกภารกิจการต่างประเทศต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำชาติที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง VRF ครั้งที่3ที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียนกัฟโคออเปเรชั่นคาวซิลริยาดเอสซัมมิต GCC ณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียต่อทันทีเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ GCC รวม6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตบาเรนกาตาร์คูเวตและโอมานเป็นการเดินทางเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติครั้งที่3แล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งซึ่งภาคธุรกิจชั้นนำของไทยยกย่องว่าเป็นเซลแมนของประเทศที่ได้คะแนนเกินร้อยก่อนหน้านี้ระหว่างรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกาศเป็นคำมั่นว่าจะเป็นผู้นำที่เดินทางไปเปิดการค้าขายในทั่วโลกเพื่อส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆออกไปสู่ต่างประเทศให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็จะเชิญนักธุรกิจและบริษัทชั้นนำของโลกมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งระหว่างไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติและการเดินทางเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็มีการเจรจาในเรื่องดังกล่าวบ้างแล้วนอกจากนี้ระหว่างการไปร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งก็มีโอกาสพบปะและเจรจากับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับมาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกันจากนี้ไปคงจะต้องรอการเจรจาและความร่วมมือในระดับภาคเอกชนตามมาซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยเร็วในการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับจึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้แสวงหาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนอย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านทุนอย่างมหาศาลกรณีประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นจะเป็นแหล่งสำคัญของการส่งออกแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศในช่วงระยะเวลา5ปีน่าสนใจที่ผู้นำประเทศไทยเสนอประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ภูมิภาคได้แก่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างไร้รอยต่อผลักดันการจัดตั้งอาเซียน GCC Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของ2ภูมิภาครวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านสุขภาพซึ่งประเทศไทยต้องมีความพร้อมและสร้างบรรยากาศที่เป็นแรงจูงใจรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆอย่างเข้มงวดด้วยไม่ปล่อยผ่านรวมยันไม่ปกป้องส.ส.คุกคามทางเพศสอบวินัยเข้มยึดหลักยุติธรรมรวมยันไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ปล่อยผ่านส.ส.คุกคามทางเพศเผยกรรมการสอบวินัยเข้มยึดความยุติธรรมพยานหลักฐานขอเวลาตรวจสอบรับฟังรอบด้านเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนการคุกคามทางเพศของส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มี2ส่วนคือส่วนที่เป็นส.ส.และส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข่าวดีและเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราในฐานะพรรคการเมืองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามใช้กลไกตรวจสอบนายรังสิมันกล่าวว่าเรามีสมาชิกพรรคและส.ส.อยู่มากแน่นอนมันอาจจะมีทั้งเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบัน
ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวถูกผิดอย่างไรเราก็คงต้องมีการตรวจสอบแต่เรายืนยันกับสังคมมาโดยตลอดว่าเราจะไม่ยอมสำหรับพรรคก้าวไกลในเรื่องของทางเพศต่างๆเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันและจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องนี้นายรังสิมันต์กล่าวว่าการตรวจสอบต้องใช้เวลาเราเองก็อยากให้มันเร็วที่สุดแต่เราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพยานคนหรือเอกสารเพื่อให้เกิดการรับฟังอย่างรอบด้านมากที่สุดเราอยากจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญและเราไม่ปล่อยผ่านเราจะไม่นิ่งเงียบและเราจะไม่มีการปกป้องซึ่งกันและกันเราอยู่เคียงข้างในเรื่องของความยุติธรรมผมเชื่อว่าเรื่องคดีเกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆพรรคการเมืองในหลายๆกลุ่มก้อนที่มีอยู่ในสังคมเราเองก็จะพยายามยืนยันว่าการทำของเราแบบนี้มันนำไปสู่การเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมในทุกองค์กรทุกรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าสังคมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นยืนยันว่าเราให้ความสันกับเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ขอเวลานิดหนึ่งบางทีมันก็ต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบด้านจริงๆนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะมีการตั้งโต๊ะแถลงเพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าตนเข้าใจว่าทางโฆษกของพรรคก็พยายามที่จะอัปเดตในเรื่องนี้เพียงแต่ต้องให้เวลากับทางคณะกรรมการวินัยในการทำงานยืนยันว่าไม่ปล่อยผ่านตอนนี้ทางคณะกรรมการวินัยก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงๆและเราก็จะพยายามสร้างบรรยากาศที่เชื่อมั่นเรามีส.ส.ที่มีความหลากหลายเข้าไปเป็นคณะกรรมการวินัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ช่วยเหลือกันเราจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและพยานหลักฐานที่มีจริงๆนายรังสิมันต์กล่าว นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม2รายเตรียมประชุมใหญ่ก.ต.จันนี้นายกรัฐมนตรีห่วงหลังได้รับรายงานคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม2รายเผยดีลเอกชนมุสลิมนำกลับคนไทยกลับวันละ200คนเตรียมประชุมใหญ่ก.ต.จันนี้เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่21ตุลาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยาดซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงที่โรงแรมริสคาวตันกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลว่าขณะนี้มีคนไทยที่อิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก2รายซึ่งเป็นที่น่าเสียใจแต่การต่อรองเรื่องตัวประกันยังคงต้องดำเนินการต่อไปนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนการลำเลียงคนไทยกลับนั้นตอนนี้มีผู้แสดงเจตจำนง 8,500 คนแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกือบเท่ากับจำนวนคนที่มีการนำกลับเข้ามาซึ่งหมายความว่าจำนวนไม่ได้ลดลงดังนั้นทางที่ดีกว่าคือต้องพยายามหาทางเอาคนไทยกลับมาให้ได้อีกนายเศรษฐากล่าวต่อว่าโดยตนได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับภาคเอกชนอีกหลายๆส่วนที่มีเครื่องบินนำกลับเข้ามาซึ่งขณะนี้มีเครื่องบินของมุสลิมลำหนึ่งที่จะสามารถนำกลับมาได้จากแถวชายแดนประเทศจอร์แดนก็กำลังพยายามใช้ความสามารถติดต่อว่าสามารถนำคนมาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่เขามีให้ทุกวันวันละ200คนตรงนี้จะพยายามสานต่อเพื่อให้มีการติดตามงานที่ชัดเจนมากขึ้นและรายงานให้กับประชาชนและครอบครัวที่มีความห่วงใยญาติพี่น้องซึ่งในวันที่23ตุลาคมเวลา 14:30 น.จะประชุมครั้งใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศ
พื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบนายกรัฐมนตรีกล่าว